สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับไลน์คุกกี้รันนะครับก็เราจะมาทำภารกิจรายสัปดาห์กันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าภารกิจรายสัปดาห์ในสัปดาห์นี้มีภารกิจอะไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็จะมีภารกิจหนึ่งนะครับใช้คุกกี้ชีสเค้กวิ่งถึงด่าน4ในเอพิโซด5นะครับใช้ซากุระวิ่งถึงด่าน5ในเอพิโซด4เก็บเหรียญ22,000เหรียญทำคะแนนให้ได้9ล้านและทำคะแนนให้ได้20ล้านนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มภารกิจแรกกันเลยนะครับก็คือใช้คุกกี้ชีสเค้กนะครับวิ่งถึงด่าน4ในเอพิโซด5นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเลือกชีสเค้กก่อนชีสเค้กมันเป็นตัวเก็บเหรียญแต่ทำไมถึงเอามาวิ่งตามด่านผมก็ไม่เข้าใจนะแบบอย่างน้อยถ้าเป็นคุกกี้ถ้าเป็นภารกิจใช้คุกกี้ชีสเค้กเก็บเหรียญเงี้ยมันจะได้เข้ากันเงี้ยแต่นี่มันวิ่งถึงด่านอันเนี้ยมันเป็นภารกิจวิ่งให้ถึงด่านนู้นอ่ะผมว่ามันไม่เข้ากันนะแต่ไม่เข้ากันก็ไม่เป็นไรช่างมันแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้เดี๋ยวไปเปิดร้านค้าก็ลองน้อยก่อนอย่าลืมนะครับเดี๋ยววันพุธที่20ธันวาคมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะโอ้ได้สมบัติเฉยเลยแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าสมบัติอันนี้ผมมีแล้วนะครับผมว่าได้ซ้ำก็ดีเหมือนกันนะจะได้แบบสะสมไว้ได้หลายชิ้นไงนะครับก็เดี๋ยววันพุธที่20ธันวาคมนี้นะครับผมจะทำคลิปสุ่มสมบัติจากร้านค้ากระรอกน้อยนะครับผมจะสุ่มทั้งหมด12ครั้งนะครับก็สุ่มใช้เพชรนี่แหละก็เท่ากับว่าผมต้องหมดประมาณ240เพชรนะเพราะว่าผมต้องเก็บเพชรเอาไว้สุ่มสมบัติประจำเดือนธันวาคมส่งท้ายปีกะนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำภารกิจกันเลยแน่นอนครับเป็นไปไม่ได้นอกจากเซตนี้นะครับถ้าเป็นภารกิจแนวนี้อ่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนสมบัติเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงสักเล็กน้อยเนาะอ่ะเปลี่ยนให้พร้อมครับอีกอันอยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่ครบแล้วนะอ่ะแล้วก็ครบละก็วิ่งถึงด่าน4เพราะฉะนั้นผมจะเอาฟาสต์สตาร์ทกับอันนี้ไปพอไปลุยกันเลยครับภารกิจแรกไม่ต้องสุ่มความเร็วพื้นฐานแล้วกันเนาะ เพราะว่าแค่ด่าน4อ่ะถึงด่าน4แล้วครับถึงไวมากอ่ะต่อไปก็ภารกิจที่2นะครับเฮ้ยจะเคลียร์ได้2ภารกิจปะ1กับ4เดี๋ยวดูก่อนอ๋อคะแนนไม่ถึง9ล้านนะครับอ่ะต่อไปภารกิจใช้คุกกี้ซากุระวิ่งถึงด่าน5ในเอพิโซด4นะครับอ่ะเดี๋ยวเลือกเอพิโซด4ก่อนอ่ะแล้วก็ไปเลือกคุกกี้ซากุระนะครับอ่ะอยู่นี่นะครับก็สัตว์เลี้ยงสมบัติเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่ตัวคุกกี้นะครับถึงด่าน5อันนี้ก็ไม่ต้องสุ่มความเร็วพื้นฐานแล้วกันนะครับไปต่อครับThank you.
เราต้องถึงด่าน5นะครับถึงละต่อไปก็ภารกิจที่3นะครับเก็บเหรียญต่อไปภารกิจที่3นะครับเก็บเหรียญ 22,000 นะครับก็ใช้รถกล้วยเหมือนเดิมเป็นไปไม่ได้ครับนอกจากเซตนี้อ่ะเอพิโซดเป็นเอพิโซด2เหมือนเดิมครับถ้าเก็บเหรียญอะอันนี้ไม่ต้องสุ่มบูสเตอร์อะไรแล้วกันเนาะนะครับแค่เอ้ยต้องสุ่มดิต้องสุ่มเหรียญ2เท่าลืมไปว่าต้องสุ่มอ่ะเดี๋ยวขอเวลาสุ่มสักหน่อยเนาะมันแล้วแต่ดวงอ่ะได้ละ22,000อ่ะเป้าหมายของผมคือ 11,000 เหรียญนะครับก็เกิน 22,000 ละเพราะว่ารวมเหรียญ2เท่าด้วยไงเหลืองหน่อยอ่ะ11,000ละต่อไปก็เหลือ2ภารกิจสุดท้ายละก็คือเป็นภารกิจทำคะแนนละก็จะเคลียร์2ภารกิจทีเดียวเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปวิ่งเอพิโซด3กันนะครับแล้วก็ต้องเป็นมาการ้องอยู่ละอันนี้ครับเป้าหมายของผมคือมันต้องทำคะแนนให้ได้20ล้านใช่ป่ะถ้าเกิน20ล้านผมก็เคลียร์2ภารกิจเลยคือ4กับ5เพราะฉะนั้นผมขอเอาสัก15ล้านละกันเพราะเดี๋ยวรวมเหรียญ2เอ้ยไม่ใช่เหรียญ2เท่าเดี๋ยวรวมโบนัสคะแนนอีกนะครับเอาประมาณ15ล้านละกันนะครับส่วนบูสเตอร์ก็ไม่ต้องสุ่มแล้วกันเนาะนะครับมันพอทำถึงอยู่อะนะครับไปลุยกันเลยครับเอาฟาสต์สตาร์ทไปก็พอแล้วมั้งผมไม่อยากเอาบูสเตอร์อะไรไปเยอะไงอ่ะเอาแค่ฟาสต์สตาร์ทไปก็พอเป้าหมายนะครับคือ15ล้านนะครับ
อ่ะประมาณนี้แล้วกัน อ่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับช่วงทำภารกิจรายสัปดาห์ก็ทำครบหมดแล้วทั้งหมด5ภารกิจนะครับก็เพื่อนๆก็ไปทำแล้วกันเนาะนะครับรับของรางวัลนะครับอ่ะก็ไว้เท่านี้กันนะครับสำหรับช่วงทำภารกิจรายสัปดาห์นะครับก็ไว้พบกับช่วงนี้ได้ใหม่ในวันจันทร์หน้านะครับอ่ะก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะนะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่นะครับก็สามารถกดกระดิ่งในที่ปุ่มข้าง Subscribe ได้นะครับมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนทุกคลิปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องพลาดเอ๊ะไม่ใช่ดิจะได้ไม่ได้เอ๊ะเอาอีกแหละจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับก็ขออภัยด้วยเนาะที่มีพูดผิดถูกๆนะครับเพราะตอนอัดคลิปเนี่ยผมมักจะชอบพูดผิดถูกๆไงแต่พอเวลาผมไม่ได้อัดจริงผมพูดถูกตลอดแต่พอมาอัดจริงๆมันพูดผิดถูกๆอย่างนี้นี่แหละนะครับอ่ะก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ